รีวิว Samsung Galaxy A235G นะครับสมาร์ทโฟนตัวจี๊ดที่เร็วแรงลื่นและทรงพลังนะแต่ว่าราคาไม่ถึงหมื่นนะครับผมอันแน่จะเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันเลยครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคิดถึงโทรศัพท์ที่ราคาไม่ถึงหมื่นนะฮะในแต่ก่อนเนี่ยอาจจะนึกถึงโทรศัพท์ที่อาจจะใช้งานได้ทั่วไปนะถ้าเราเอามาเล่นเกมหรือว่าเอามาถ่ายรูปอะไรต่างๆนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่สำหรับตัวในมือของตีโดนี่นะครับผมเพราะว่าในมือของตีโดนี้เนี่ยคือ Samsung Galaxy A235G นะครับผมสมาร์ทโฟนที่ขึ้นชื่อเรื่องของสเปคที่ให้มาแบบไม่กักนะฮะส่วนจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก่อนจะไปดูนะอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติรีวิวด้วยนะครับมาเริ่มจากดีไซน์ของตัวเครื่องก่อนเลยนะครับผมในตัวนี้เนี่ยให้สีมาที่เรียกว่าเป็นสีออกด้านๆนะฮะให้ความรู้สึกแบบมินิมอลนะครับแต่ว่าก็ดูหรูอยู่นะฮะเขาเนี่ยมาพร้อมกัน2สีนะครับผมนั่นก็คือสีไลท์บลูนะฮะแล้วก็สีดำนั่นเองครับและหน้าจอของเขาเนี่ยให้มาอยู่ที่ขนาดประมาณ 6.6 นิ้วนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่กำลังพอเหมาะพอดีมือนะครับแล้วความละเอียดหน้าจอของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับ Full HD นะฮะการใช้งานทั่วไปเนี่ยทั้งการดูหนังการไถฟีดเล่นอะไรต่างๆนี่เนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะฮะแล้วความละเอียดหน้าจอของเขาเนี่ยก็ให้มาอยู่ที่ระดับ Full HD นะครับผมถือว่าเป็นระดับที่ตอบโจทย์พอสมควรเลยนะในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆนะครับผมดูYouTube นะหรือว่าจะดู Channel อติรีวิวนะครับผมก็ดูได้แบบชัดเจนนะฮะและกล้องหน้าของเขาเนี่ยก็ดีไซน์ออกมาเป็นในรูปแบบของหยดน้ำนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำได้ทั้งการสแกนหน้านะครับผมแล้วก็บริเวณด้านข้างเขาเนี่ยที่เป็นปุ่ม Power นะฮะก็สามารถสแกนลายนิ้วมือได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญเลยนะฮะสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยยังมีรูที่เป็นรูแจ็ค 3.5 อยู่นะครับเผื่อว่าใครเนี่ยมีหูฟังที่เป็นสายแจ็คแบบ 3.5 นะก็จะสามารถฟังเพลงจากเครื่องนี้ได้อยู่นะครับผมอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีพอสมควรเลยนะเพราะว่าสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่แบบราคาค่อนข้างสูงนี่เนี่ยจะตัดรู 3.5 ออกนะฮะเพราะว่าเขาต้องการฟีเจอร์อะไรต่างๆความคุ้มค่าภายในเครื่องนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆบางคนที่ยังมีหูฟัง 3.5 อยู่นี่เนี่ยก็ไม่รู้จะต้องไปหาหูฟังจากไหนนะบางทีเนี่ยก็ต้องหาสายแปลงกันวุ่นวายนะครับผมแต่ว่าสำหรับสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยไม่ต้องอีกต่อไปแล้วนะครับ และที่ติโดบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนตัวจี๊ดนะครับเรามาดูกันที่จี๊ดแรกกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องชิปนะเขาให้ชิปมาเป็น Snapdragon 695 5G นะครับผมซึ่ง 5G ของเขาเนี่ยเป็น 5G แบบ Hyper Fast นะฮะถือว่าให้ความเร็วและความแรงมาแรงกว่าตัวเดิมเนี่ยถึง2เท่าเลยนะครับผมสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แบบลื่นปรื๊ดเลยนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าชิปในระดับราคาแบบนี้นะฮะเราอาจจะเห็นได้ในตัวของสมาร์ทโฟนที่ราคาหลักหมื่นหรือว่าหลัก 20,000 ขึ้นไปนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ย Samsung เนี่ยจัดเต็มมาให้ตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็การใช้งานทั้งการเล่นเกมอะไรต่างๆนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเล่นเกมที่เป็นเกมฮิตในตอนนี้นะเล่นเกมทั่วไปเนี่ยสามารถเล่นเฟรมเรทแบบสูงๆได้แบบสบายๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้เสริมให้นิดนึงนะถือว่าบางคนเล่นเกมที่กินสเปคค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเป็นเกมแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องลดสเปคกันมาหน่อยนะเพื่อจะได้เฟรมเรทที่มันดีๆนะครับและเมื่อเราพูดถึงเฟรมเรทนะครับผมสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยทีเด็ดเลยนะนั่นก็คือเขาให้ refresh rate มาถึง 120Hz นะครับซึ่งถ้าเทียบในระดับราคาสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่ถึงหมื่นนี้เนี่ยถือว่าให้มาแบบจัดเต็มมากๆนะแบบไม่กักเลยนะครับถ้าเมื่อคนไหนที่เคยใช้หน้าจอที่เป็น 120Hz มาก่อนนะในตอนที่เราเปลี่ยนจาก 60Hz ไปเป็น 120Hz นี่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นความต่างอะไรมากมายนะแต่ว่าถ้าบางคนนี้เนี่ยใช้ 120Hz จนชินแล้วนะครับแล้วกลับไปใช้ 60Hz นี่เนี่ยเรียกว่าอาจจะแทบจะใช้ไม่ได้เลยทีเดียวนะเพราะว่ามันจะเห็นความหน่วงความอะไรต่างๆค่อนข้างชัดเจนนะครับผมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวติโดจะมาลองเทียบให้ดูนะว่าหน้าจอที่เป็น 120Hz นี่เนี่ยการถ่ายฟีดอะไรต่างๆนี่เนี่ยมันลื่นแค่ไหนนะครับผมซึ่งตัวที่ติโดจะเทียบนะนั่นก็คือตัวของ Samsung Galaxy Z Flip นั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนแบบตัวท็อปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะแล้วก็ลองตัดสินใจกันได้เลยนะว่าความลื่นนี้เนี่ยของเขาเนี่ยให้มาเรียกว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับผมแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะสำหรับสมาร์ทโฟน2ตัวนี้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะสำหรับสมาร์ทโฟน2ตัวนี้นะครับและที่สำคัญนะครับผมสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยจากที่ติโดได้ลองใช้นะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะฮะว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยถือว่าลดช้ามากๆนะครับผมจากที่ใช้งานมาเนี่ยถือว่า Samsung เนี่ยสามารถ optimize แอปต่างๆเนี่ยรวมไปถึงการจัดการพลังงานการจัดการเรียกว่าทรัพยากรภายในเครื่องเนี่ยทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมให้แบตเตอรี่มาค่อนข้างเยอะนะครับผมอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมอัลนะครับผมมาพร้อมกับ fast charge อยู่ที่25วัตต์นะซึ่งถ้าดูโดยรวมนะครับผมนอกจากที่เขาเนี่ยจะประมวลผลเร็วแล้วเนี่ยการจัดการทรัพยากรต่างๆเนี่ยก็ยังทำได้ดีนะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาเยอะนะฮะตรงนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนนะครับผมที่อยากจะได้โทรศัพท์ที่แบตอึดๆนะสามารถใช้งานได้แบบนานๆนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลย
ยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของแรมกันดีกว่านะครับผมตัวนี้เนี่ยให้แรมมาอยู่ที่8 จิกนะฮะความจุก็อยู่ที่128 จิกนะครับผมมาพร้อมกับ Android 12นะครอบทับด้วย One UI 4.1 นะครับผมซึ่งเป็นUI ครอบทับของทาง Samsung เองนะฮะแต่ว่าทีเด็ดกว่านั้นนะครับผมตัวนี้เนี่ยยังสามารถใช้งานฟีเจอร์ที่เป็นตัวของ RAM Pad ได้นะครับผมสามารถเพิ่มแรมได้นะสูงสุดอยู่ที่16 จิกนะครับผมซึ่งจะช่วยให้การทำงานแบบ Multitasking นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างขึ้นชื่อของทาง Samsung นะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแฟน Samsung นะครับผมจะชื่นชอบในเรื่องของการ Multitasking ของทาง Samsung อยู่แล้วนะฮะซึ่งฟีเจอร์ RAM Pad ตัวนี้เนี่ยก็ออกมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เวลาคนซื้อสมาร์ทโฟนตอนนี้เนี่ยต้องถามหากันนะนั่นก็คือเรื่องของกล้องถ่ายรูปนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยให้สเปคมาแบบจัดเต็มอีกเช่นเคยนะครับกล้องหลักของเขาเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะฮะมาพร้อมกับ f อยู่ที่ 1.8 นะครับทำให้เวลาเราจะถ่ายรูปในที่แสงน้อยเนี่ยสามารถเก็บแสงเก็บอะไรต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบกันสั่น OIS ด้วยนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวนี้เนี่ยยังมีเลนส์ Ultra Wide มาให้อีกนะฮะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะไปถ่ายรูปฟงรูปแฟนแล้วโดนสั่งออกมาว่าถ่ายยังไงก็ได้ให้ขายาวนะให้ตัวสูงนะครับผมก็เปิดเลนส์ Ultra Wide ถ่ายไปเลยจบๆนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเห็นเลนส์อัลต้าไวด์ในสมาร์ทโฟนนะครับผมเราอาจจะได้เห็นในตัวสมาร์ทโฟนที่ราคาประมาณหมื่นกลางๆขึ้นไปนะครับซึ่งนอกจากเลนส์ไวด์แล้วก็เลนส์อัลต้าไวด์ที่เขาให้มาแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยยังมีเลนส์อีก2ตัวนะครับนั่นก็คือตัวของเลนส์มาโครแล้วก็เลนส์เดฟนะครับผมซึ่งเลนส์เดฟตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตต่างๆนะฮะในการตัดขอบวัดระยะชัดตื้นชัดลึกนะครับผมเวลาเราถ่ายพอร์เทรตแล้วเนี่ยการตัดขอบที่เป็นหน้าชัดหลังเบลอนี่เนี่ยก็จะทำออกมาได้เนียนมากยิ่งขึ้นนะฮะรวมไปถึงเวลาที่เราอยากจะถ่ายวัตถุแบบใกล้ๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็มีเลนส์มาโครมาให้เหมือนกันนะฮะซึ่งทั้ง2ตัวนะครับผมก็จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะฮะ f อยู่ที่ 2.4 นะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับผมตัวนี้เนี่ยให้กล้องหน้ามาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับผมจริงๆเนี่ยก็เหมือนจะแอบให้มาน้อยอยู่นะแต่ว่าก็อาจจะมีบางคนนะที่ชอบกล้องหน้าที่ความละเอียดไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมทำให้เวลาเราถ่ายรูปออกมานี่เนี่ยรูปมันจะออกมาเห็นสิวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะออกมาแบบนัวๆนะครับผมก็อันนี้จะแล้วแต่คนชอบไปนะครับและการถ่ายวิดีโอของตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD 30 เฟรมเรทนะครับผมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะกล้องหลังของเขาเนี่ยจะสามารถใช้เลนส์อัลต้าไวด์ในการถ่ายวิดีโอได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ถ่ายจากกล้องหลังนะฮะของ Samsung Galaxy A235G นะครับผมตอนนี้ทีมงานก็กำลังเดินถอยหลังอยู่นะเพื่อนๆดูแล้วกันทรงกันสั่นเป็นยังไงกันบ้างความละเอียดเป็นยังไงนะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแต่เพื่อนๆเห็นสเปคทั้งหมดไปแล้วเนี่ยคิดว่าเจ้าตัว Samsung Galaxy A235G ตรงนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่กันครับเนี่ยให้เวลาคิดเฉลยนะราคาตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 9,999 บาทนะฮะถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างว้าวพอสมควรเลยนะเพราะว่าในราคาไม่ถึงหมื่นแบบนี้เนี่ยแต่ว่าให้สเปคมาแบบจัดเต็มหนักมากเลยนะทั้งในเรื่องของสเปคชิปเซตต่างๆนะดีไซน์ต่างๆเรื่องกล้องด้วยนะครับผมถือว่าให้มาแบบไม่กักเลยนะฮะก็จะเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนนะที่ติโดคิดว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะครับผมแล้วเพื่อนๆคิดว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยเมื่อเห็นสเปคแบบนี้กับราคาแบบนี้เนี่ยคุ้มค่าตรงไหนบ้างนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยแล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ติโดต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ